ฉันเป็นคนที่ดูลิเกตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ชอบมากเพราะว่าเวลาดูเครื่องเพชรนะคะทั้งมงกุฎทั้งต่างหูแล้วก็สร้อยคอรวมทั้งคริสตัลนะคะอาจจะเป็นพลาสติกหรือสวาโรฟสกี้ก็ได้บนชุดของพระเอกนางเอกเนี่ยแล้วรู้สึกว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องได้แต่งตัวแบบนั้นยิ่งไปกว่านั้นค่ะดูกี่ครั้งกี่ครั้งตัวละคร5ตัวก็จะปรากฏให้เราเห็นแล้วก็ง่ายมากนั่นก็คือพระเอกนางเอกตัวโกงนางอิจฉาแล้วก็ตัวโจ๊กหรือว่าตัวตลกซึ่งไม่ต้องดูเนื้อหานะคะแค่เขาเล่นแล้วก็รู้แล้วเป็นตัวอะไรเพราะว่าง่ายมากเขาแต่งตัวสวยกันหมดทุกคนแต่พอนางร้ายออกมาหน้าสวยมากเลยนะคะเราจะรู้ได้ทันทีเสด็จพี่เพคะทำไมเสด็จพี่ถึงทำอย่างนี้กับหม่อมฉันแค่นี้เรารู้แล้วว่านางต้องไม่ใช่คนดีนะคะจะสวยแค่ไหนก็ได้ในขณะที่นางเอกนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะทำเสียงเนียบเนียบสูงๆเอาไว้เสด็จพี่ไปคะหม่อมฉันนั่งรออยู่ที่อุทยานและทุ่งปลายนาไม่ต้องทำอะไรนะคะเดี๋ยวเจ้าชายจะขี่ม้าขาวแล้วก็พาเข้าวังส่วนตัวร้ายทำทุกอย่างได้ไหมคะไม่ได้อ๋อนางก็นกไปนะคะก็ไม่ได้ซึ่งพอเราโตขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวฉันเข้าโรงเรียนฉันมั่นใจว่าพวกเราจะเรียนวรรณกรรมและวรรณคดีคล้ายๆกันนะคะนั่นก็คือจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยแม่ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นตะเภาแก้วหรือตะเภาทองเพราะว่าอยากเป็นเมียไกรทองนะคะไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นอีกนิดนึงก็เป็นพิมพิลาไลก็ได้อะเป็นสร้อยฟ้าก็ได้เพราะว่าเจอขุนแผนแสนสถานถึงขนาดที่จะไม่มีขายอมเป็นเงือกก็ได้นะคะเพื่อจะได้ออกเดทกับพระอภัยมณีบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสั่งสมอยู่ในตัวดิฉันพอโตขึ้นมาเนี่ยนับเท่าอายุ40ปีนะคะในปีนี้ทุกอย่างที่เราดูในลิเกทุกอย่างที่เราอ่านในวรรณคดีมันมาปรากฏอยู่ในละครหลังข่าวที่เราดูทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะตัวร้ายก็จะต้องวันนี้พอดีว่ากลัวสีปากเป็นสีเดียวกับพรหมนะคะก็เลยทาสีอื่นปากต้องแดงแล้วก็ไอเลเนอร์เนี่ยจะต้องตั้งขึ้นส่วนนางเอกเนี่ยไม่ว่าจะเกิดในแหล่งเสื่อมโทรมขนาดไหนจะผ่านภาวะทุพโภชนาการประการใดนะคะเธอก็จะมามีผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะปากสีนี้นะคะเป็นสีเอิร์ธโทนนะคะแก้มจะชมพูนิดๆแล้วก็เป็นคนดีแม่เลี้ยงตบยังไงก็จะไม่จำไม่โกรธแล้วโตขึ้นมาก็พูดจาไพเราะผิดกับตัวร้ายที่มักจะเป็นตระกูลผู้ดีแต่พ่นคำหยาบได้รัวๆแล้วก็มีความอาฆาตแค้นใน DNA คือเห็นนางเอกยังไม่รู้ว่าใครแต่ฉันพร้อมแก่ใช่ไหมแค่เดินผ่านก็เป็นแล้วตัวโกงล่ะคะต้องมีหนวดแล้วก็ผิวคล้ำทั้งที่เป็นสีผิวที่สวยมากของคนไทยแต่ถูกปัดไปแล้วนะคะว่าต้องเป็นตัวโกงแต่ถ้าอยากดูอะไรฉลาดนะคะรอดูฉากในครัวเพราะคนรับใช้จะคุยกันและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องเราจะรู้เรื่องจากตรงนั้นนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนฉลาดอ่ะเนี่ยทำไมคุณนายถึงไม่คิดไม่ได้คนอื่นคิดไม่ได้คนเหล่านี้จะคิดได้แต่เป็นหลักเลยค่ะเขาต้องฉลาดที่สุดแต่เขาก็จะต้องถูกสร้างภาพให้มีแอคเซนต์เป็นของตัวเองนะคะเป็นภูมิภาคหรือเป็นต่างจังหวัดหรือไม่ก็จะเป็นแบบว่าเพื่อนบ้านโดยที่ถ้าเกิดสวยหรือหล่อขึ้นมาเดี๋ยวจะแย่งซีนพระเอกนางเอกพวกเขาก็จะถูกทำให้เป็นตลกหรือเป็นเพศทางเลือกไปส่วนพระเอกค่ะ3ฉากเท่านั้นหลักๆนะคะฉากแรกตอนเช้าใส่สูทผูกเนคไทนั่งดื่มกาแฟรอคนรถมาเรียกให้ไปทำงานมีกระเป๋า1ใบแล้วก็จะไปรถที่จอดอยู่หน้าคฤหาสน์ที่ใช้อยู่หลายๆเรื่องนะคะ
พอขึ้นปุ๊บถึงที่ทำงานก็จะนั่งโต๊ะประธานนะคะแล้วคุยทุกเรื่องยกเว้นเรื่องงานเราจะไม่รู้ว่าพระเอกทำงานอะไรซึ่งไม่จำเป็นประธานบริษัทแน่ๆหัวข้อที่คุยหนักๆเลยก็คือจะทำอย่างไรให้นางเอกรักจะทำอย่างไรให้กำจัดพระรองไปได้และทำอย่างไรให้คู่มั่นของตัวเองซึ่งมักจะเป็นนางร้ายเลิกและฉากสุดท้ายเป็นการดำเนินเรื่องนั่นคือกลับไปพบคุณหญิงย่าท่านป้าหม่อมแม่แล้วก็คุยกันบนโต๊ะกินข้าวเพื่อที่จะบอกทำอย่างไรให้ยอมรับกามาอยู่ในฝูงหงส์ซึ่งเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ทำไมเราถึงดูถามว่าเราทนไหมเราไม่ได้ทนนะคะเราไม่ได้ดูเอาเรื่องเราดูเอารสเราดูเอาความมันเราดูเอาสิ่งที่มันเป็นง่ายๆนะคะไม่ต้องคิดเยอะลักษณะของตัวละครก็จะเป็นดีสุดใจร้ายสุดติ่งนะคะหยิ่งสุดตาห้าสุดอะไรคะห้าสุดขีดปรี๊ดสุดประหลอดกอดสุดแขนแมนสุดกล้ามงามสุดโลกแล้วก็โชคสุดดวงเป็นไปด้านเดียวไม่ต้องเป็นเยอะนะคะเพราะอะไรกลับมาจากทำงานเหนื่อยแล้วอะเรามาดูไรย่าก็แบบไม่อยากใช่ไหมคะพอเปิดดูปุ๊บตอนแรกเลยเราดูตอนจบแล้วแต่ถ้ายังไม่รู้ซื้อเรื่องย่อมาอ่านค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องอ่านเรื่องย่อก่อนเพราะเราจะฉลาดกับตัวละครเราจะรู้ไปหมดนะคะเป็นความบันเทิงจริงๆเพราะในชีวิตจริงเราไม่รู้นะคะอีก2ชั่วโมงชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ดังนั้นตรงนี้มันจึงกลับมาให้เราเห็นส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยแม้ว่าจะสั่งสมสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบด้วยพอโตขึ้นมีโอกาสจะได้ทำงานของตัวเองได้ทำลิเกได้ร่วมทำงานกับศิลปินศิลปาธรคุณประดิษฐ์ประสาททองเริ่มทำลิเกโดยเก็บไอ้ความตัวกองตัวดีตัวร้ายไว้หมดแต่เรื่องเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรักใครแล้วเราเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาคุยนะคะถ้าเกิดว่าทั้งต้นเขื่อนระเบิดหินขึ้นมาจะส่งผลอะไรกับลุ่มแม่น้ำโขงชาวลาวชาวไทยชาวกัมพูชาจะมีผลอย่างไรหรือแม้กระทั่งการเหยียดสีผิวเรื่องชาติพันธุ์เอามาทำเป็นลิเกได้ด้วยนะคะแต่ยังต้องเก็บโครงสร้างไว้อยู่เพราะความสนุกมันอยู่ที่เสด็จพี่ไปครับแบบนี้มันจะต้องอยู่แต่หม่อมฉันคิดว่าถ้าระเบิดเขื่อนคราวนี้แม่น้ำโขงจะแห้งแล้งนะไปคะอ๋อมันมีสาระอยู่ในตรงนั้นใช่ไหมคะทำได้และตอนนี้ก็ยินดีในฐานะเป็นผู้ดูเราได้เห็นละครหลังข่าวที่คนชายขอบนะคะเด็กพิเศษหรือเพศทางเลือกเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นคนจริงๆแล้วเขาไม่ต้องตลกแล้วเขาไม่ต้องน่าสงสารแล้วซึ่งเนี่ยค่ะทำให้มุมมองของดิฉันก็เริ่มเปลี่ยนดิฉันเริ่มมาดูแล้วว่าเอ๊ะการที่เราบอกว่าไกรทองเป็นพระเอกเนี่ยเพราะไปช่วยตะเภาทองมาจากชาละวันแล้วทำไมไกรทองถึงพาวิมาลาซึ่งเป็นหนึ่งในภรรยาของชาละวันขึ้นมาด้วยถ้าว่าชาละวันร้ายแล้วไกรทองล่ะแม้กระทั่งเราว่าวันทองว่านางหญิงสองใจมีสามีสองคนคุณแผนล่ะคะ นะคะ นะคะอันนั้นแฟนขับขุนช้างอยู่ข้างบนเนาะ แล้วทำไมขุนช้างต้องรูปร่างท้วมใหญ่ทำไมต้องผมน้อยทำไมอันนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความดีที่สร้างขึ้นมาซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีอยู่จริงแบบนั้นนะคะมันเป็นเรื่องที่ทำไมเราถึงเรียกว่าน้ำเน่าเพราะว่ามันนิ่งไม่ไปไหนอยู่ในกรอบแต่ในชีวิตจริงของเรามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเหมือนกับดิฉันขออนุญาตเปรียบเทียบนะคะหูมายาเกินนะคะเปรียบเทียบชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำตัวให้กลมหมายถึงชีวิตไม่ใช่หุ่นนะกลมแล้วก็ไม่ใช่พยาธิด้วยนั่นคือมีหลายๆด้านแต่ในด้านใดด้านหนึ่งมันอยู่บนเชือกเส้นนี้เส้นเดียวกันด้านนี้อาจจะดีด้านนี้อาจจะชั่วไม่ต้องพยายามตัดออกนะคะว่าอะไรดีอะไรชั่วมันคืออันเดียวกันแต่ดิฉันเนี่ยมีด้านดีเยอะพอสมควรมันก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงปลายสุดนิดเพื่อนบอกเอากรรไกรตัดไหมไม่เอาความชั่วเลยบอกว่าไม่เอาเก็บไว้นิดๆสนุกดีถ้าเราดีขนาดนี้ค่ะความร้ายกาจมันไม่เผยตัวหรอกค่ะทำไมเธอไม่ตัดออกไปล่ะถ้าตัดออกไปฉันกลัวว่าฉันจะมัวแต่หาความดีแบบสมบูรณ์แบบ 100% แล้วถ้าใครไม่ดีแบบฉันจะหาว่าเขาชั่วฉันเลยเก็บให้ตัวเองมือไว้บ้างให้เตือนสติตัวเองเวลาเห็นคนอื่นที่ทำอะไรพลาดเราก็พลาดอย่างนั้นเป็นยกตัวอย่างนะคะพี่สาวดิฉันอยู่ห้อง ICU ตอนนี้ออกแล้วช่วงที่พี่สาวอยู่โรงพยาบาลดิฉันเดินผ่านห้องข้างๆแล้วความดันหรือทุกอย่างของเขาดีมากมนุษย์ที่เรียกว่าตัวเองดีแบบนี้ก็ควรจะรู้สึกยินดีเปล่าค่ะดิฉันรู้สึกว่าทำไมพี่เราไม่ดีแบบนั้นนะเกิดความอิจฉาเล็กๆแล้วพอวันที่เห็นเขาอาการแย่ดิฉันควรจะต้องอุ๊ยตายแล้วถ้าเราเป็นญาติเขาเสียใจมากดีจังเลยไม่ได้เกิดกับพี่กูภาวะที่เรียกว่ากูรอดมันเกิดขึ้นแต่ดิฉันไม่ใช่คนเลวมันเกิดขึ้นได้
แต่โชคดีที่ดิฉันคุมมันได้เข้าใจมันได้ว่าเราจะไม่ทำแบบนี้อีกนะขำตัวเองและเอ็นดูทุกครั้งที่ขึ้นรถเมย์นะคะเอ็นดูตัวเองได้ค่ะขึ้นรถเมย์ปุ๊บดิฉันทำเสียงดังมากกับพี่กระเป๋าแล้วก็พูดว่าขอโทษนะคะเท่าไหร่อะคะไม่ได้ขึ้นรถเมย์มาตั้งนานแล้วไม่ได้บอกกระเป๋านะคะบอกคนทั้งรถให้รู้ว่าไม่ได้ขึ้นรถเมย์นะเพราะอะไรเพราะดูละครน่ะนางเอกไม่ได้ขึ้นยากำลังจะขึ้นเดี๋ยวรถพระเอกจะปาดกระชากขึ้นไปเพราะฉะนั้นรถเมย์ไม่เหมาะกับเราพอนั่งรถไฟฟ้านะคะขนส่งมวลชนที่ราคาสูงขึ้นอีกแล้วแต่ดิฉันจะแกล้งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วทำเหมือนมีคนโทรบางทีไม่มีก็แบบปิดเสียงไว้ก่อนฮัลโหลอีก2ป้ายอุ๊ยไม่ได้ต้อง2สถานีนะคะถ้าป้ายรู้ว่าเป็นรถเมย์อีก2สถานีจอดรถเอาไว้อ่ะคนทั้งรถไฟฟ้าอย่างน้อยโบกี้นั้นต้องได้ยินว่าดิฉันมีรถหรือบางทีไม่มีโทรศัพท์ก็ทำเป็นอุ๊ยกุญแจรถอยู่ไหนอ่ะเพื่ออยากจะบอกให้โลกรู้เป็นเพราะอะไรก็มันสั่งสมมาว่าแบบนางเอกหรือคนที่แบบว่าเนาะสังคมยอมรับในละครมันต้องขับรถอ่ะดิฉันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วถามว่าไอ้ความไร้กาศแบบเนี้ยมันก็ขำดีนะอินดูแต่ความดีมาแล้วค่ะความดีมาแล้วรู้สึกว่าก็ไม่ต้องเป็นอีกเนาะแล้วเวลาเห็นคนบนรถไฟฟ้าทำหน้า urbanize หน้าคนกรุงขึ้นมาแล้วต้องแบบกรอดอะไรกันมาไม่ได้กรอดนะแต่แบบไม่ได้เหยียบให้กันก็ต้องแบบคือไม่ได้กรอดกันนะคะแต่ถ้ายิ้มให้กันมันดูเป็น rural ใช่ไหมฮะดูแบบจังหวัดดิฉันเคยแบบเป็นอะไรกันวะอย่างเงี้ยนะคะออกเสียงต้องมีวะด้วยเพื่อป้องกันการถูกดูดเสียงแต่ตอนหลังวิธีแก้ไขก็คือไม่ว่าใครแล้วค่ะพอขึ้นปุ๊บดิฉันก็ยิ้มพอรถมาแน่นๆดิฉันพูดออกมาเลยว่าเชิญทางนี้ค่ะเหยียบให้นิดนึงเฮ้ยนิดนึงเสียพลังงาน7แคลอรี่แต่ว่ามันทำให้เกิดสิ่งหนึ่งที่ดิฉันชอบมากก็คือดิฉันคิดแล้วทำThe thinking of an action พอเป็น action ที่ฉันทำบ่อยๆมันกลายเป็นพฤติกรรมหรือ behavior แล้วสุดท้ายการทำงานของสมองค่ะมันจำได้แล้วมันจะกลายเป็นนิสัยหรือ habit แล้วดิฉันไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องคิดว่าฉันต้องดีแค่ไหนเพราะมันเป็นความดีเชิงปฏิบัติการไม่ใช่อุดมคติอะไรเราทำไปเถอะแล้วหันมาใกล้ๆนะคะดิฉันมี eyesight หรือขนาดดวงตาที่เล็กแต่วันนี้อาจจะใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าติดขนตาปลอมรุ่นนกยุงตัวผู้ลำแพนเบอร์8นะคะบอกช่างอย่ามาต้องตัวผู้นะคะเพราะตัวเมียมันไม่มีขนเยอะขนาดนี้แต่สิ่งที่ทำให้ดิฉันมองอะไรได้มากกว่าขนาดดวงตาของตัวเองเพราะว่าดิฉันมี eyesight ที่ใหญ่มากจากชีวิตที่ผ่านมาได้เห็นแล้วก็ทั้งมุมกว้างมุมลึกไม่ได้มองคนแบบที่เราตัดสินในละครว่าดีก็ต้องดีร้ายก็ต้องร้ายชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะดังนั้นดิฉันก็จะมองว่าเราเป็นคนเราก็ต้องมองคนให้เป็นคนแล้วถ้าเราเป็นผู้สร้างดิฉันก็จะเริ่มสร้างความเป็นคนให้ตัวละครแล้วก็มองเห็นว่าในทุกตัวละครไม่ว่าดีเลวมันมีอยู่ในทุกคนไม่ได้ดีเป็นคนร้ายหรือเลวเป็นคนแต่ดีและร้ายมันอยู่ในทุกคนเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็ปรับให้ความดีมันชนะให้ได้และในเชิงปฏิบัติการไม่ต้องอุดมคติแล้วเราก็จะได้เจอคนในคนนะคะขอบคุณค่ะThank you.